เสียงต่ำแล้วเป็นไงแต้วโดนถล่มเละปมกักตัวไม่ครบเที่ยวไปนู่นมานี่หลังแจ้งติดโควิดเรียกได้ว่าติดเชื้อโควิด-19 ปุ๊บรถทัวร์ดราม่าก็วิ่งเข้ามาใส่ปั๊บเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักที่เมื่อวันที่15กรกฎาคมได้ออกมาแจ้งว่าเธอนั้นติดเชื้อโควิดและเปิดเผยไทม์ไลน์ได้ทราบว่าไปไหนมาบ้างผ่านทาง Instagram ส่วนตัวซึ่งล่าสุดหลังจากที่สาวแต้วได้โพสต์แจ้งข่าวพร้อมกับเผยไทม์ไลน์ไปแล้วนั้นก็มีคอมเมนต์ส่งกำลังใจและอวยพรให้เจ้าตัวหายไวๆจากเหล่าเพื่อนพ้องและแฟนคลับอย่างล้นหลามและในขณะเดียวกันก็ไม่วายมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แซะเชิงดราม่าวิพากษ์วิจารณ์การกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบของสาวแต้วและต่อว่าด่าทอการกักตัวที่เคยเป็นประเด็นร้อนดราม่าเดือดก่อนหน้านี้กันอย่างคับข้างจะมีคอมเมนต์อะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยจ้า